สวัสดีครับเราก็มาต่อกับเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นเอฟเฟกต์พาริเคิลนั่นเองนะครับพาริเคิลนะฮะตัวนี้นะครับพาริเคิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวพาริเคิลเนี่ยสมมุติเราเอามาใส่นี่นะครับเราสามารถที่จะ edit เป็นรูปร่างต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะ particle ก็คืออนุภาคนะครับอนุภาคที่เป็นเม็ดๆนั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถจะกำหนดว่าไอ้เม็ดนั้นเนี่ยให้มันเป็นสีอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะเอารูปภาพอื่นมาแทนเม็ดๆพวกนั้นก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถจะสร้าง emitter ขึ้นมาได้มากกว่า1อันนะครับหมดสุดนี่นะฮะสร้างมากี่อันก็ได้แต่ว่ายิ่งสร้างก็ยิ่งหนักนะครับแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้นะครับนี่นะฮะปึ๊บแล้วก็นี่คือเนี่ยฮะมันแทนโดยใช้รูปนี้นะครับเราก็หารูปมาใส่บ้างปรับค่าสีความอิ่มตัวอะไรตรงนี้ก็ปรับได้นะครับให้มันสว่างขึ้นมาอีกก็ได้นะฮะโอเคลองอันอื่นมั้งหนักเครื่องนะครับหมอไปก่อนนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับซึ่งเราปรับอะไรได้บ้างนะฮะอันดับแรกเนี่ยก็จะปรับตัวจำนวนตรงนี้ครับเนี่ยนะครับคือตัวนี้หลักๆมันจะเน้นเป็นแค่เอฟเฟกต์นะฮะมันไม่ได้ชนอะไรเรานะฮะมันไม่ได้ชนเลยเป็นเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะครับอันนี้อัตราการปล่อยนะครับมีชันเลทนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าจำนวนพาร์ติเคิลทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมีได้สูงสุด150นี่เราบอก1นะฮะถ้าสมมุติอิมิชันเลทเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาสักเยอะหน่อยสัก101ไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราปล่อยเป็น1อยู่แล้วนะฮะสมมุติว่านี้สูงสุด2 101แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยอย่างหนึ่งปล่อยได้ทีละ1นะครับจากจำนวน101นะฮะหรือปล่อยได้ทีละ10จากจำนวน101ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าอยากจะปล่อยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่คือตัว emission rate นะครับ brain additive นะครับการผสมสีนะฮะผสมเข้าไปสีเข้าไปหากันเพราะว่าเราจะมีคัลเลอร์ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งดับเบิลคลิกแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นเนี่ยฮะมันก็จะเบรนเข้าถ้าเราเบรนออกนะครับเบรนออกก็จะแค่เอาสีมาทาบกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแบบมัลติพายหรือเปล่านะฮะก็แต่ถ้าเราเลือกเป็นแอดดิทีฟเนี่ยมันจะบวกกันเข้าไปเอาสีขาวบวกกับสีม่วงเนี่ยนะครับตรงคัลเลอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเฟดสังเกตมันจะเฟดไปนะครับจริงๆมันต้องเลื่อนได้คำหนึ่งนะเราเลือกเป็นสีเขียวเนี่ยฮะมันก็จะค่อยๆไล่ลำดับตรงนี้มานะครับผมไม่แน่ใจถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะบวกเพิ่มได้นะฮะอันนี้มันบวกเพิ่มไม่ได้นะครับก็เป็นไล่ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่นกับค่าสีอื่นๆได้อีกไหมเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับนะฮะมันก็จะเป็น color variation นะฮะการเปลี่ยนผันตัว color นั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีผสมสีเข้าไปได้อีกจากของเดิมที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็หาทางผสมสีเพิ่มเข้าไปได้อีกตรงนี้นะครับเอาละฮะต่อไปก็จะเป็น position type นะครับจะให้มันอยู่ลักษณะไหนนะฮะถ้าปกติเป็นลักษณะ free นะครับ particle พวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปตามของมันเองเลยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าไอตัวแม่ที่พ่นมันนี่อยู่ตรงไหนหรืออะไรนะครับหรือว่าถ้ากดเป็น relative เนี่ย
มันก็จะสนใจตำแหน่งแม่มันเพิ่มเติมด้วยนะครับกรุ๊ปนี้ไม่แน่ใจนะครับกรุ๊ปนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องหาตัวอย่างให้มันชัดๆหน่อยนะครับโอเคฮะก็ขนาดครับก็สามารถจะเซตได้เลยว่าขนาดตอนเริ่มต้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับขนาดตอนปลายจะเหลือเท่าไหร่อันนี้จะคล้ายกับเทรลนะครับนะฮะก็สามารถทำเป็นเอฟเฟกต์ไฟได้นะครับค่อยๆวูบหายไปตรงนี้นะครับสปินนะครับสปินก็คือสังเกตเนี่ยมันไม่ได้หมุนเลยนะฮะออกมาก็เป็นรูปนี้เลยนะครับเราก็สามารถจะเซตได้ว่าตอนเริ่มต้นก็หมุนศูนย์องศานะตอนปลายก็หมุนกลับเลย180เนี่ยครับมันก็จะหมุนอย่างนี้นะครับหรืออยากให้มันหมุนแบบเต็มวงได้นะครับนี้เลยนะฮะเพิ่มเลทหน่อยนี่นะฮะเริ่มได้เอฟเฟกต์อะไรประหลาดประหลาดขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับ n size เซตเป็น0ไปเลยก็ได้นะก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับโอเคครับค่า gravity นะครับถ้าเราปล่อยเป็นฟรีอย่างเงี้ยมันก็พุ่งขึ้นบนนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเซต gravity อย่างเงี้ยสักลบ -50 มันก็จะเป็นลักษณะที่โดนฉีดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะครับโดนฉีดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะฮะลักษณะนี้นะครับก็สมมติเป็น10เป็น0ก็แล้วกันนะครับค่าการระยะค่าความเร่งนะฮะค่าความเร่งเชิงมุมนี้เราลองเซตไปสัก10แล้วกันนะครับไหนมันก็จะ10จาก0นะฮะก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ปรับเป็น1โอเคนะครับก็คือมันจะแบบหมุนวนอ่ะคล้ายๆกับว่าไงดิพายุหมุนนะฮะนะครับมันมีความเร่งเชิงมุมนะครับนะฮะสปีดก็สามารถเพิ่มได้นะครับก็เป็นการพ่นออกมาพ่นไหนมาสังเกตไหมฮะพ่นแรงขึ้นพ่นแรงขึ้นนะครับพ่นแรงขึ้นแล้วแต่ว่าอยากให้พ่นแรงแค่ไหนก็เพิ่มสปีดตรงนี้นะครับแองเกิลนะครับแองเกิลนี้จะเห็นได้เลยว่าเราแรนดอมตั้งแต่ตั้งฉากนะครับจนถึง10องศาตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมได้นะครับให้มันมา180เนี่ยออกมาฝั่งนี้นะครับนะฮะก็ได้นะครับเราก็ลองดูนะครับก็ปรับดูได้ตามความต้องการนี้มันจะแวรี่ไปนะ180 100ถึง190หรือว่า170นะครับก็จะพุ่นอย่างเงี้ยฮะถ้าเราเซตเป็น0มันก็ตรงๆเลยนะฮะตรงตามนี้นะครับชีวิตครับจะให้มันมีชีวิตยืนยาวอยู่เท่าไหร่นะฮะเสร็จได้มีชีวิตยืนยาวอยู่เพียงแค่วิเดียวนะฮะแป๊บเดียวตายนะครับแป๊บเดียวตายอันนี้ก็แวรี่ไปนะครับถ้าให้ทุกตัวเท่ากันเท่ากันหมดก็เซตเป็น0ไปก็ตายเท่ากันถ้าให้มันมีความแตกต่างหน่อยนะแต่ละตัวแตกต่างกันประมาณสัก 0.5 วินะบางตัวก็มีชีวิต 1.5 บางตัวก็มีชีวิต 0.5 บางตัวก็มีชีวิต1นะฮะก็แตกต่างกันไปทำให้มันมีความแตกต่างนะครับโอเคครับนี่คือตัวของพาร์ติเคิลนั่นเองนะฮะถ้าสมมุติเราออกจากโหมดนี้นะครับผลลัพธ์จะเกิดยังไงขึ้นนะฮะเวลาตอนที่เรากดเล่นนะครับขอกดเซฟไปก่อนกันแฮงนะครับกุมใจเต12อ่ะเล่นดูครับนี่นะฮะก็จะเป็นรูปตามนี้เลยนะครับก็เอามันมาผูกกับเราได้ไหมก็ผูกกับเราได้เหมือนเดิมนะฮะให้ตามๆกันไปว้าวนะครับก็สังเกตว่าพอผูกกับเราแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นการเคลื่อนที่ตามอิมิชันนะครับตามไอตัวพ่นเนี่ยนะฮะเพราะพ่นมันเคลื่อนที่ไปด้วยค่าแรงตรงนี้มันก็เลยตามไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรถึงเป็นเช่นนั้นอ้าวกลับไปดูอีกครั้งปึ๊บปึ๊บสองตัวนี้เนี่ยมันเซตเป็น relative นะฮะก็คือค่าความเร็วมันตามมาแล้วมันตามไปตัวป้นเนาะตามตัวอิมิเตอร์นะฮะลองเป็นเซตเป็นฟรีดูเซตเป็นฟรีอันหนึ่งเปรียบเทียบว่ามีอะไรต่างไหมโอเคอันนี้ชัดนะครับไม่สนใจอ่ะฉันจะเคลื่อนที่ของฉันนะฮะตัวพ่นมันจะเคลื่อนที่เป็นไงก็แล้วแต่มันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนแบบกรุ๊ปแบบกรุ๊ปไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเห็นภาพชัดไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันกรุ๊ปมันจะแบบพ่นกระจายขึ้นไปอีกครับนะฮะ
ก็เห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับนี่นึกไม่ออกกันว่าจะสถานการณ์ลักษณะไหนดีนะฮะเอาเป็นว่ามีประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าทำให้เกิดเอฟเฟกต์จะเป็นเอฟเฟกต์กระสุนเอฟเฟกต์ปล่อยพลังอยากได้เป็นยังไงเอาไปแฝงมันใส่ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าแทบเกือบทุกอันถ้าสมมติเป็นตัวกระสุนเองเนี่ยสมมติผมเลือกกระสุนเนี่ยสมมติข้างในมันก็มีเอฟเฟกต์ให้ใช้ครับหรือแม้แต่เลือกเป็นกระโดดกระโดดมีไหมกระโดดก็มีเอฟเฟกต์ให้ใช้ทุกอันมีเอฟเฟกต์ได้เลยอยากจะใส่เทรลอยากจะใส่อะไรก็เรียกว่าใส่ได้เลยนะครับคำถามเกิดขึ้นแล้วไอ้โกสจัมมันใส่ได้ไหมเนี่ยโกสจัมโป๊ะไอ้ยะโกสจัมใส่เอฟเฟกต์ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมแอบใส่เทรลลงไปมาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จริงๆใส่พาร์ติเคิลลงไปด้วยก็ได้นะครับขอใส่เทรลก่อนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองใส่พาร์ติเคิลดูนะครับโอ้ยใส่ผิดอันเมื่อกี้ไปใส่แอดวานซ์มูฟอ้าวใส่เทลด้วยใส่พาร์ติเคิลด้วยใส่หมดเลยมาดูว่าเป็นเช่นใดนะครับแห้งไหมอย่างไม่แห้งนี่นะครับนี่พุ่งขึ้นมาอย่างนี้ดูดีเลยนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้ Ghost Jump ร่วมกับ Tail ร่วมกับ Particle นะฮะก็ต้องจำเป็นไป Edit ในตัว Animation นะครับแล้วก็ใส่แฝงเข้าไปข้างในนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ตัว Connection เชื่อมเนี่ยมันเชื่อมแล้วมันก็จะเชื่อมเฉพาะตัว Original นะครับโอเคครับอันนี้ก็จบในส่วนของ Particle นะครับแถมเรื่อง Trail นิดนึงนะฮะ